แพนเค้กสุดช็อกผู้กองปุ๊เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่โคราชขอต้อนรับเข้าสู่ Top History นะครับส่วนในคลิปนี้เรามีอะไรน่าสนใจลองมาติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับก่อนจะเข้าถึงเนื้อหาในคลิปนี้อยากให้ทุกท่านนั้นกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก TNN ช่อง16ด้วยนะครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2563จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนขวัญจ่า11จักรพันธ์ผมมาคนร้ายกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายนะครับล่าสุดแพนเค้กเขมนิดได้โพสต์อะไรผู้กองปุ๊ร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่หลังจากเคยร่วมงานกันโดยระบุว่าดีใจที่ได้รู้จักเป็นพี่ชายที่น่ารักขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ควรยกย่องมากๆนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่รายนี้ที่สละชีวิตสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมสถานการณ์และปกป้องประชาชนจนต้องสละชีพในหน้าที่นะครับผมอย่างไรก็ตามทางท็อปฟิสตี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียบุคคลและบุคลากรดีๆแบบนี้ไปนะครับทุกครั้งที่แอดมินได้ทำข่าวกาดยิงนะครับที่โคราชนี้เพราะแอดมินก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่โคราชนะครับซึ่งจะทำข่าวแต่ละทีหรือนำข่าวได้ข่าวหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังนั้นพอมีการได้พูดเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์เล็กแบบนี้ขึ้นมาทีไรก็รู้สึกโคตรหูทุกทีนะครับถ้าหากทุกท่านถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปมาครั้งต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการเพิ่มรอยหยักในสมองนะครับขอบคุณมากครับ